สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะนะครับวันนี้มากันช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยลงกลับมาซ้อมได้นะครับเอาใจแฟนสเปอร์หน่อยนะครับเปิดประเด็นข่าวด้วยอาการบาดเจ็บล่าสุดของแฮร์รี่เคนที่สามารถลงกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ แล้วก็ขออนุญาตแก้ข่าวเรื่องราวของโรนันดิโนนะครับที่ติดคุกนะครับไม่ใช่ปานามานะครับผมพูดผิดเองนะครับเป็นประเทศปารากวัยนะครับมีเบื้องหลังเชิงลึกเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบสรุปนะครับแล้วก็เรื่องราวของคิวินเดบรอยนะครับที่กําลังจะได้สัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรับค่าเหนื่อย3าม0 0 0หปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับควนหลงยังมีอยู่นะครับ โซชาในตอนนี้เองเนี่ยก็เตรียมแถแผนที่จะปรับทับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเรื่องราวของสมสรลิเวอร์พูนะครับเรื่องราวของเอ็มเชานนะครับก็มีกันในข่าววันนี้นะครับข่าวเยอะมากนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับ ข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแฮร์รี่เคนก่อนนะครับวันนี้นะครับแฮร์รี่เคนนะครับก็สามารถลงฝึกซ้อมแบบเบาๆได้นะครับการฝึกซ้อมของแฮร์รี่เคนนะครับเป็นเซสชั่นเซสชั่นนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมนี่ก็จะมีโค้ชกายภาพบําบัดดูแลนะครับตามในงานครับเคนเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เขากลับมาอยู่บนสนามหญ้าและลูกฟุตบอลที่เขารักได้แล้วนะครับ ชนเซนตริโย่นะครับจะไม่ใช้แฮร์รี่เคนจนกว่าจะสมบูรณ์นะครับซึ่งการผ่าตัดแฮมสติงในครั้งนี้ของแฮร์รี่เคนเนี่ยน่าจะเป็นการาไงอ่ะแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บแบบถาวรนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเคนเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ลงซ้อมแบบเบาๆเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโดนันดิโยนต่อนะครับวันนั้นนี่ผมขอพัยกินครับพูดจริงๆ,จ,งๆจะต้องพูดปาลาไกวนะครับแต่ว่า ไปพูดเป็นปาณาาเฉยเลยต้องขออภัยแก้ข่าวนะครับเรื่องราวของโรนันดิโยในวันนี้นะครับเขาก็ต้องเข้าคุกนะครับ6เดือนนะครับแต่การเข้าคุกของเขาครั้งนี้นี่มีเบื้องหลังนะครับตามรายงานนะครับว่าโรเบโตนะครับน้องชายของโรนันดิโนเองเนี่ยก็โดนจับคุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจริงๆอ่ะเรื่องนี้มีเบื้องหลังนะครับประธานาธิบดีของบราซิลนะครับได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ประธานาธิบดีนะครับของประเทศปาารกวัยเนี่ยดูแลโรนันดิโนใหม่นะครับเพราะว่า เหมือนโรนัลดิโญเนี่ยถูกกันแกล้งเรื่องของหนังสือเดินทางนะครับมันมีเบื้องหลังด้วยว่าอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องราวกันเหมือนกับว่าไงอะโรนัลดิโญไม่ได้จ่ายภาษีอะไรนี่นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยการที่โรนัลโดถูกจับในครั้งนี้โรนัลดิโญนะครับพูดผิดขออภัยนะครับก็มาจากเรื่องของหนังสือเดินทางนั่นเองนะครับทางเหมือนกับว่ามีนักธุรกิจบางกลุ่มที่เป็นชาวบราซิลเนี่ยกาวหานะครับก็ตํารวจก็เชื่อเอกสารนะแต่ว่า เหมือนมันน่าจะมีเรื่องของสินบนด้วยเนาะแต่ว่าตามผมเอาตามรายง,งานของข่าวนะว่าโรนันดิโยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้าคุกเอาตรงๆเนาะแล้วก็มันมีเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยอีกนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกอีกนะครับว่าโรนันดิโยเนี่ยหนีเรื่องของภาษีด้วยนะครับมันก็เลยเป็นข้อหาที่มาสู่การจับคุมเอาไว้ง่ายโรนันดิโยเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาษีจริงนะครับแล้วก็โดนจับ ใส่กุญแจมือนะครับที่ปารากวายตอนนี้นะครับก็รอดูต่อนะครับว่าจะจบยังไงเรื่องราวของโรน,นันโยตอนนี้ประธานาธิบดีของประเทศบราซิลเนี่ยกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็ในเกมที่ระหว่างปารีสแซงต์แมงเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบริเซยด์มุน,นะครับต้องปิดสนามเล่นนะครับ ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนานะครับก็ส่งผลไปถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับซึ่งทางเมืองนะครับเขาเรียกวา่าเหมือนกับว่าไฟจัดอะยืนยันนะครับปิดสนามเล่นนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของทีโบคูตัวนะครับในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือคราวนี้มันหลดต้องมาเยือนแมนซิตี้เนี่ย ข่าวร้ายของเมริดก็คือทีโบคูตัวนะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่เจอกับเรเบติสนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นการบาดเจ็บที่่้โคนขาหนนบนะครับก็ต้องเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรพลาดเนี่ยคูตัวก็จะต้องพลาดจะลงสนามให้กับเรเบลิดนะครับอันนี้คืออัปเดตอาการล่าสุดของทีโบคูตัวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูคัสตอ r เรรานะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็โชคร้ายนะครับก็กระดูกข้อเท้าแตกนะครับก็ต้องพักประมาณ10สัปดาห์นะครับสิสัปดาห์นี้นั่นก็หมายความว่าลูคัสตอ r เรรานะครับจะพลาดการลงสนามให้กับสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดฤด,ดูกาลนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับพอดีทำไมผมถึงพูดไปพูดมาพอดีมันเป็นช่วงเวลาของข่าวนะครับก็ข่าวในอังกฤษตอนเช้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเช้าในอังกฤษแหละก็ออกมานะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่สเปอร์เนี่ยจะเจอกับไรซิกนะครับอาจจะเล่นแบบมีแฟนบอลน,นะครับก็ตอนแรกว่าจะปิดสนามอะไรนี่แหละแต่ไปๆมาๆตอนนี้นะครับ ก็อาจจะเล่นท่ามกลางแฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเดี๋ยวทางผู้จัดจะประกาศอีกครั้งครับแต่ตอนนี้ยืนยันนะครับสเปอร์เนี่ยจะเล่นท่ามกลางแฟนบอลนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ข่าวดีของแฟนอาร์เซนอลบ้างนะครับวันนี้นะครับเอมิริคอับามยองนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับว่าตัวของผมมีความสุขกับสโมสรอาร์เซนอลนะครับผมยังอยากจะต่อสัญญากับอาร์เซนอลต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่า奥บามยองในก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวนะครับว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาแต่ว่าตอนนี้นะครับเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับว่าต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลนะครับสิ่งหนึ่งที่ผูกใจผมก็คือผมรักแฟนบอลที่นี่นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อ เรื่องราวของเป๊ปกาเดโอล่ากันนะครับก็หลายๆคนคงอยากจะรู้นะครับว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2-0นะครับก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการอีก6คะแนนเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับวันนี้นะครับเป๊ปกาเดโอล่านะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงเกมการแข่งขันในตลอด90นาทีนะครับ เป๊ปได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในช่วงเวลาที่เราเล่นกันอยู่นตลอด90นาทีเนี่ยลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่เราก็มีจังหวะพลาดเหมือนกันนะครับและเราก็ต้องขอแสดงความดีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยที่เก็บ3แต้มได้นะครับก็ได้ทั้งแมนยูได้ทั้งลิเวอร์พูลครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ตามนี้นะครับเป๊ปก็พูดแบบตรงไปตรงมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ชุดใหม่นะครับของชุดแข่งใหม่ของสโมสรบาร์เซโลนานะครับวันนี้นะครับชุดแข่งใหม่นี้หลุดออกมานะครับก็เป็นไปตามภาพนะครับชุดแข่งใหม่นะครับชุดเย้าเนี่ยก็สวยบอกตรงๆเลยว่าสวยนะครับชุดนี้นี่ก็ย้อนไปเหมือนกับอ่าเป็นตะเข็บอ่านี่ครับตามภาพดีกว่าเนาะคอเหลืองนะครับคอสีเหลืองนี่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ลอยรอยระหว่างสีแดงสีเลือดหมูครับกับสีน้ําเงินนี่ก็ ใหญ่ใหญ่มากขึ้นนะครับทำให้มันดูเด่นจริงๆนะครับสวยครับเสื้อใหม่ของบาร์เซโลนาก็ตามนี้นะครับใครเป็นแฟนบาร์เซโลนาก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิวินเดบรอยบ้างนะครับก็พูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าบางทีต้องใช้เวลาในการดูนานนะครับผมพยายามทําคลิปแบบสรุปให้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับคิวินเดบรอยนะครับโดยทุ่มค่าเหนื่อยให้สูงถึง 3 5 0 0 0 0ปอนปอนต่อสัปดาห์นะครับเพื่อรังเควินเดบอยไว้นะครับส่วนสัญญาใหม่ของราฮิมเซริงนะครับยังไม่เปิดเผยค่าเหนื่อยนะครับซึ่งเซริงเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยประมาณระดับเดียวกับเดบอยนะครับก็ตามนี้นะครับเดบอย3 5 0 0 0 0านปอนต่อสัปดาห์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตาติชองนะครับดูเหมือนว่านะครับจะเป็นข่าวดีของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ตันติชองนะครับเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาเจรจากับอินเตอร์มิลานแล้วก็อีกหลากหลายทีมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดของตันติชองในตอนนี้ก็คือการฝากอนาคตไว้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันนี้รับค่าเหนื่อยอยู่30,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับถ้าต่อสัญญาฉบับใหม่ต้องมากกว่านี้รวมถึงการันตีตำแหน่งตัวจริงให้อีกด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลบ้างนะครับทำไมผมพูดไปพูดมาเอาตามเวลาของข่าวเลยนะครับก็สโมสรอาร์เซนอลนครับเตรียมเงิน48.5ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเดยอนมาเรนนะครับดอนเยลมาเรนขออภัยนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับคือใครนะครับดอนเยลมาเรนเนี่ยคือกองหน้าของสโมสร p s เอสเอฟเนะครับสวมเสื้อหมายเลข9กนะครับก็ ปัจจุบันนี้นะครับลงสนามให้กับ PSV Eindhoven นะครับ14นัดยิงไป11ประตู2แอสซิสต์กับอหนึ่งใบเหลืองนะครับยูฟายูโรป้าลีกนะครับลงสนาม8นัดยิงไป5ประตูนะครับโดนไป3ใบเหลืองนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับลงสนาม2นัดยิงไป1ประตูนะครับอ่ายูฮันคลาฟชิลนะครับลงสนาม1นัดนะครับแล้วก็ KNVB ครับลงสนาม2นัดนะครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นกองหน้าของ PSV e i n d h o v e วัย21ปีนะครับเป็นติดทีมชาติฮอลแลนด์ Hon แล้วด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับสโมสรออาเซนอลพร้อมที่จะทุ่มเงินก้อนใหญ่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเมรชานกันนะครับวันนี้เอเมรชานเนี่ยปฏิเสธแมนเชสเตอร์วเต็ดจริงนะครับเจ้าตัวเองนะครับได้ออกห้สัมภาษณ์กับสื่อในเยอรมันนะครับ ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับชานได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับว่าผมมี3ข้อเสนอจากพิมลีกนะครับมีหนึ่งในนั้นคือแมนยูนะครับแต่ผมปฏิเสธดีลของแมนยูเพราะผมเคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับคราวนี้ยาวเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของดินเฮเดสันนะครับดินเฮเดสันในตอนนี้นะครับเรื่องราวของอนาคตเนี่ยเป็นเครื่องหมายคําถามเหมือนกันว่า จะมีโอกาสลงเป็นตัวจริงให้กับแมนยูไหมนะครับถ้าผมตอบตามข่าวนี้ตอบได้เลยว่ายังครับดีนเฮนเดอร์สันจะถูกปล่อยให้เชฟฟียูนิเต็ดยืมตัวต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับก็เดี๋ยวเราดูข้อเสนอของเชฟฟียูนิเต็ดก่อนว่าจะให้ยืมต่อเนื่องหรือไม่นะครับแมนยูจะโอเคไหมถ้าโอเคก็ยืมต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซานโซชานะครับยืนยันนะครับว่าจะเสริมทัพอีก3ตําแหน่งนะครับวันนี้ผมทําสุบข,ข่าวแมนยูให้คงจะทราบกันแล้วนะครับว่ามีใครบ้าง1 ซันโชนะครับซันโชนี่เหมาะเลยนะครับเหมาะมากสำหรับโซชานะครับเพราะเจ้าตัวเองก็อยากมาคนที่แฮร์ฮล่เคนนะครับสไตรเกอร์ระดับโลกนะครับก็อันนี้รอจริงๆอ่ะผมก็อยากให้ตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับอย่าไม่ต้องรีบเชื่อข่าวนี้นักนะครับส่วนคนที่3เนี่ยซามูเอลอุมติตี้ของบาร์เซโลน่านะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าอุมติตตี้ก็เคยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายนะครับก็ตามนี้นะครับตามรายงานจาก The Evening Standard นะครับเป็นที่มาของข่าวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียนนะครับเออยังมีอยู่นะเมื่อเช้านี้ก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับวิลเลียนนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้แบบฟรีๆนะครับแมนยูต้องการตัววิลเลียนเลยนะครับผมไปดูในอ่ายังไงอ่ะสื่อของแมนยูนะครับอ่าทวิตเตอร์อ่ะเออแฟนๆของแมนยูต้อนรับนะ เพราะว่าวิลเลียนเนี่ยถ้าเอามาจูนดีๆเนี่ยโอ้โหใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซานโชนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของแมนยูละนะครับเจอร์ซานโชนะครับก็ยอมรับนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็สนใจตัวเขาจริงนะครับและตอนนี้ค่าตัวของซานโชตามรายงานของสื่อในเยอรมันนะครับรายงานว่าหน้าร้อนนี้นะครับสัญญาของซานโชถึงปี6 5จริงแต่ค่าตัวในการเซ็นสัญญามีอยู่ที่น่านจะเป็นค่าฉีกเนาะ 122ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับตามสัญญาของเจ้าตัวเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเซ่มูรินโญ่บ้างนะครับพูดถึงเรื่องราวสเปอร์เปิดประเด็นไปคราวนี้เป็นของมูรินโญ่ครับโจเซ่มูรินโญ่นะครับ,รบก็ต้องการเซ็นสัญญากับนัสวาเลนฟิวนะครับโอ้โหไม่เคยได้ยินชื่อเลยเป็นนักเตะของสโมสร PSV อสอโเฟนนะครับอายุ16ปีแค่นั้นเองนะครับ เป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับคือตามใน,นงานจากสื่อเนี่ยมูรินโญ่เนี่ยต้องการเสริมทัพนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่านักเตะคนนี้อนาคตไก่นะครับก็เป็นคําต้องการของโชเซ่มูรินโญ่นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสเปอร์กันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของนักเตะที่ชื่อว่าบอร์นาบาริชิสครับ โอ้โหไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยเนาะนักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังของสโมสรกาสโกเรนเจอร์นะครับสวมเสื้อหมายเลข31แล้วก็ติดทีมชาติโครเอเชียนะครับอ่าบาริซิสนะครับก็เป็นอ่าเล่นในสกอตชิปพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลงสนาม22นัดมงยิงไป2ประตูนะครับทำไปอีก6แอสซิสต์โดนไป3ใบเหลืองนะครับยูโรปาลีกลงสนาม11นัดนะครับโดนไป4ใบเหลืองนะครับสกอตติกลีกคับนะครับลงสนาม3นัดนะครับปัจจุบันนี้อายุ 27ปีนะครับก็มูรินโญ่สนใจก็ตามนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับวันนี้ผมตุมเดียวเลยเนาะจัดเต็มเลยเรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดในวันนี้นะครับกำลังสนใจเคป้านะครับเคป้าผมพูดแต่เคป้านะอาริสซอนบัลลากาลล้าอะไรนีก็พูดไม่พูดละกันนะครับเดี๋ยวพูดผิดเนาะก็สโมสรเรอัลมาดริดนะครับกำลังพิจารณาเรื่องราวของผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของดดบิดเดีมาเกี่ยวข้องแต่ตามรายงานของ เดลิสตาในวันนี้นะครับมัลลิดพิจารณาเคป่ายหนึ่งคนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสอลส์อัลเลติโกมาลลิดนะครับก็สนใจอเล็กซงราคาแซกในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็กองหน้าวัย28ปีคนนี้นะครับก็ยังคงเป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างนะครับแต่ว่าราคาแซกเองเนี่ยอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าแอนมาลลิดสนใจเนี่ยดูสีติ ลากาแซกยิงไป45ประตูจากการลงสนาม114เกมให้กับอาร์เซนอลนะครับก็ภับถ้ารวมประตูทั้งหมดที่เล่นในบอลมาเนะี่ยก็ได้ยิงไปทั้งหมด129ประตูแล้วก็จากการลงสนาม275นัดให้กับทุกครั้งที่เขาลงสนามนะครับก็ตามนี้นะครับแอดมาริตสนใจลากาแซกนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรน,นาปโปลีนะครับสนใจลูก้าโจวิกนะครับลูก้าโจวิกนะครับเป็นกองหน้าของสโมสรเรียลมาริดจ,จริง แต่ผมให้ดูสตินะครับลูค้าโจวิกนะครับลงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ4นัดยิงไม่ได้เลยนะครับเล่นในลาลิก้าลีกนะครับลงสนาม15นัดส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองด้วยยิงได้แค่2ประตูเกิดหนึ่งแอซิสแล้วก็โดนไป2ใบเหลืองซุปเปอร์โกเปขอไปครับซุปเปโกปาเอสปาย่านะครับเกมนี้ลงสนาม2นัดส่งไป1ลูกแอซิสนะครับแล้วก็ ICC ครับลงสนาม3นัดสรุปนะครับ ตัวของลูก้าโจวิกนะครับเป็นกองหน้าหมายเลขสิของเรียวเมริดนะครับคือยิงประตูได้น้อยมากนะครับก็ตอนนี้นาโปลีจะไปปั้นใหม่นะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดตอนนี้3ามทุ่มกว่าแล้วจะ3ามทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมจัดข่าวใหม่ให้ทั้งหมดนะครับแฟนสเปอร์เนี่ยรออีกนิดนึงนะครับการกลับมาของแฮร์รี่เคนนะครับเดี๋ยวผมทวิตเตอร์แปะไว้เชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยโอ้โหผมขออภัยจริงแฟนสเปอร์นะครับ ผมไม่ได้ทําข่าวให้เลยผมขออนุญาตทาข่าวใหม่ไปหน้าที่นี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาก็มีเท่านี้แหละนะครับขอบคุณทุ v วิช o n นะครับสดทุกจุดสุดทุกจอนะครับสนใจสมัครทุกวิชาณได้ที่โทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ